ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แซ่บทูเดย์วันนี้อยู่กับฝนค่ะครับอยู่กับผมก๊อฟปัญญพลรอฟังเสียงฝนเปิดรายการไงเสียงสดใสให้เกียรติพี่ก๊อฟรออยู่ว่าเอ๊ะพี่ก๊อฟจะเกียรติให้เกียรติเราเปิดรายการไหมสรุปว่าพี่ก๊อฟก็รอฝนเหมือนกันให้เกียรติฝนเพราะว่าฝนมาปุ๊บตากล้องตากล้องพี่คึกคักมากเลยไม่ใช่อะไรเข้ามาเงียบๆง่วงกันฝนมานี่ดูยิ้มล่าเริงแจ่มใสขอให้มีความสุขกันทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่ทางบ้านด้วยนะคะนี่จริงๆเรารับชมเราหลายช่องทางนะนอกจากช่อง9กว่า30แล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live 9 Mcord ก็ได้นะคะแล้วเราก็ยังมี TikTok Zap Today ด้วยติดตามกันได้ค่ะทุกช่องทางเลยนะคะนะคนที่ชมสดอยู่นะคะทาง9 Mcord HD ก็เม้นท์ขอพูดคุยกันได้ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าหลายๆข่าวเนี่ยเราก็อยากจะถามความคิดเห็นเหมือนกันว่าคุณคิดเห็นยังไงค่ะใช่แล้วเริ่มจากข่าวแรกนี้เลยนะนะฮะกลับมาเพราะคิดถึงกลับมาเพราะคิดถึงนี่จะบอกเป็นการเข้าเพลงอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่อ่ะสิฮะมันมีคำถามอยู่ว่าใครคิดถึงเขาฮะใครคิดถึงเขาเขาถึงกลับมาฮะก็พูดถึงการแว้นบนถนนเส้นวิภาวดีคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้ยินนานแล้วนะใช่กลับมาแล้วฮะคือแก๊งที่เขามาแว้นกันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่คันสองคันใช่ไหมคะพี่กอล์ฟบางทีเห็นจากภาพข่าวเนี่ยเขามากันเป็นแก๊งแบบหลายคันมากๆหลายแบบมอเตอร์ไซค์มาเยอะมาเป็นกลุ่มมากเป็นกลุ่มแก๊งการนัดกันคุณผู้ชมผ่านทางโซเชียลนะล่าสุดนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจับมาได้ฮะ68คันโอ้โหเพราะว่ามีเบาะแสครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเดี๋ยวจะมีนะขบวนรถจักรยานยนต์เขานัดกันรวมตัวตอนแรกเลยจุดประสงค์ฮะจะไปดูไฟนะช่วงวันปิยะมหาราชจะมีการจัดไฟสวยงามแถวราชดำเนินใช่ค่ะอันนี้เขาเริ่มประเด็นมาจากอย่างนี้ฮะแต่ปรากฏว่ามีการแตกลายออกไปมีการแตกลายไปฮะไปไหนฮะเจอกันวิภาวดีเพื่อนอ้าวตำรวจบอกได้สิเพื่อนเฮ้ยสงสัยจะบอกเราว่ะอ๋อเจอกันเหรอเพื่อนได้ตำรวจเลยบอกอ้าวงั้นเดี๋ยวไปหาเลยนะเพื่อนเป็นการนัดหมายเพื่อนตำรวจไปจัดเลยฮะจุดสกัดนะครับสุดท้ายได้มา68คันนี่ชมภาพไปเลยครับดูสิฮะโอ้โหแหมผมถึงบอกว่ากลับมาด้วยความคิดถึงอันนี้น่าจะแถวราชดำเนินนะฮะใครคิดถึงเขาอะเนี่ยฮะเราไม่ได้นำเสนอข่าวแบบนี้มานานมากแล้วนะทั้งที่บนถนนแล้วก็ที่อยู่ข้างๆถนนจอดกันอีกนะโอ้เยอะมากมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะน่าจะเริ่มกันแถวนี้พอเริ่มเสร็จปุ๊บก็เลยแตกลายไปที่นะฮะที่แถวๆถนนวิภาวดีเมื่อคืนนี้ฮะเวลาประมาณสักห้าทุ่มตรงนะครับตำรวจศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตครับระดมกำลังกว่า60นายไปตั้งจุดสกัดครับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเห็นฮะเขาโพสต์กันในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าเนี่ยมีการชักชวนกันไปดูไฟที่ตกแต่งตามท้องถนนเนื่องในวันปิยะมหาราชแถวแถวถนนราชดำเนินค่ะท่านั้นยังไม่พอยังมีฮะแตกลายกลุ่มออกไปบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปรวมตัวกันต่อด้วยที่ถนนวิภาวดีรังสิตอ้าวชี้เป้าขนาดนี้ ก็ต้องเจอกันสิฮะสุดท้ายครับตำรวจครับก็ระดมกำลังนะฮะไปจัดกลุ่มนะฮะแล้วก็สกัดเอาไว้นะครับพบกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับมีพฤติกรรมอะไรขับขี่แข่งขันบนท้องถนนโดยใช้ช่องทางหลักตำรวจฮะปิดถนนวิภาวดีนะครับรังสิตแล้วก็สกัดเอาไว้นะครับได้มาทั้งหมด68คันค่ะสุดท้ายครับยึดรถจักรยานยนต์แล้วมาดำเนินคดีครับที่สถานีตำรวจวิภาวดีพร้อมผู้ขับขี่ตำรวจบอกว่าใน68คันนี้มีอยู่22คันที่เข้าข่ายครับพฤติกรรมในการตั้งใจพยายามแข่งรถในทางและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยคนที่จับมาได้นั้นมีทั้งเยาวชนคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ที่บรรลุนิติภาวะกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะถูกส่งตัวนะครับไปนะฮะก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับให้ศาลพิจารณาอ้าวแล้วอีก46คันน่ะแหมคุณผู้ชมก็บอกแล้วอ่ะกลับมาด้วยความคิดถึงค่ะ22คันนะปฏิบัติภารกิจใช่มั้ยอีก46นี่แหละกลุ่มนี้เขาคิดถึงไงเขาก็เลยมาเชียร์มาเชียร์เฉยๆมาเชียร์มาดูนะฮะอ้าวโดนด้วยนะโดนอะไรบ้างดำเนินการเปรียบเทียบปรับฮะตามพรบจราจรทางบกค่ะเช่นอะไรครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับแต่งสภาพรถนี่แหละนะฮะ
สนุกสนานกันไปกลับมาด้วยความคิดถึงของใครวงเล็บในตอนท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาเยอะขนาดนี้นะคะต้องบอกว่ามันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าจากดูจากสถานการณ์เนี่ยก็โอ้โหไม่ได้ดึกมากนะพี่กอล์ฟมันก็ไม่ได้ดึกกับ4-5 ทุ่มสี่ห้าทุ่มรถยังเยอะอยู่เลยก็คือก็ยังมีผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะมาในเวลาไหนก็ตามก็คือผิดกฎหมายเหมือนอยู่ดีพรบจราจรนะคะบ้านเรานะคะนี่บางทีเขาก็มาพร้อมกับรถที่ไม่ได้มีแผ่นป้ายทะเบียนหรือว่ามีเสียงดังรถแต่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นด้วยนะคะครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็จ่ายค่าปรับกันไปแต่ที่เก็บเงินไว้ใช้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะไม่ไงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะนอกจากจะมีผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือเยาวชนไงพี่กอล์ฟออกมาใช้ชีวิตยามค่ำคืนแบบนี้แล้วไม่ตื่นไปเรียนหรือในวันต่อไปยังไงก็ฝากผู้ปกครองนะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในผู้เยาว์นะคะฝากผู้ปกครองดูแลกันด้วยนะคะส่วนข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอยู่เหมือนกันแต่มันเกิดขึ้นจากอาการหัวร้อนเวลาที่เราหัวร้อนแล้วมันเกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะบางทีมันเกิดการท้าตีท้าต่อยขึ้นมาค่ะนี่เดี๋ยวเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปบางส่วนกันก่อนค่ะแล้วคุณจะไงก็ยังไงก็ได้เรียกประกันก็ได้ต่อยกันได้ไหมผมไม่สู้คนบอกว่ายังไงก็ได้ต่อยอ้าวยังไงก็ได้แต่ผมไม่สู้คนมีผู้หญิงท่านหนึ่งเดี๋ยวค่ะฝนเคลียร์กับพี่ก่อนเมื่อกี้เขาพูดว่าไงนะแล้วจะยังไงแล้วเขาตอบว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได้แต่ผมไม่สู้คนเอายังไงอ่ะแล้วมันจะยังไงอ่ะเนี่ยอาจจะยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือคลิปเนี้ยเกิดขึ้นมาจากที่ผู้หญิงท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้โดยสารของแท็กซี่คันนี้แหละค่ะเป็นคนโพสต์คลิปสุดระทึกนี้เอาไว้นะคะเป็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะพี่กอล์ฟและผู้หญิงเดินทางคนเดียวด้วยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์ในโซเชียลค่ะก็คือว่าแท็กซี่ที่เธอนั่งอยู่เนี่ยเกิดไปเฉี่ยวรถคันอื่นแล้วรถคันนั้นอะมาเอาเรื่องโดยระบุข้อความว่าเมื่อแท็กซี่ที่ฉันนั่งไปเฉี่ยวรถเขาแล้วก็เลข5หลายๆตัวแฮชแท็กแท็กซี่อ่ะในคลิปนะเราก็จะเห็นนะคะว่าคล้ายกับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังนะแล้วก็เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเอาไว้นะคะซึ่งโชเฟอร์คันของเธอเนี่ยนะคะขับรถไปเฉี่ยวรถคันอื่นค่ะจนถูกตามมาเอาเรื่องเพื่อเคลียร์กันแต่ดูเหมือนกับจากคำพูดเมื่อกี้เนี่ยขึ้นทั้งคู่นะดูเดือดทั้งคู่เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องละและเธอก็ต้องนั่งอยู่เบาะหลังรถแบบนั้นนะคะก็ไปไหนไม่ได้ด้วยหนีไม่ได้ด้วยนะคะคู่กรณีของแท็กซี่เนี่ยนะคะก็มีการโต้เถียงกันไปมาค่ะอย่างที่เราได้เห็นในคลิปค่ะว่ายังไงก็ได้เรียกประกันก็ได้คู่กรณีที่กำลังอยู่ในอารมณ์เดือดก็บอกว่าอ่ะต่อยกันไหมล่ะพอท้ากันแบบนี้แต่โชเฟอร์ตอบกลับไปว่าผมไม่สู้คนก็ตามที่เราได้ยินตามคลิปเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายเจ้าของคลิปก็ไม่ได้ออกมาบอกนะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตด้วยว่าเรื่องมันจบกันยังไงนะคะคลิปนี้ก็กลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 4.8 ล้านครั้งอ่ะพี่กอล์ฟแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สงสัยเหมือนเราเมื่อกี้นี่แหละค่ะว่าอ่ะจะเอายังไงอะไรแบบนี้คือผมไม่สู้คนชาวโซเชียลเขาบอกนะผมไม่สู้คนแต่สู้เถอะขนาดนี้แล้วโต้กลับทุกดอกอะไรอย่างนี้หรืออันนี้ไม่สู้จริงหรือเปล่าหรือไม่สู้คนแต่เถียงทุกดอกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่จริงๆเราก็ไม่อยากให้ความหัวร้อนเนี่ยนำพาไปสู่จุดจบที่มันน่ากลัวไปกว่านี้ก็หวังว่าผู้ที่โพสต์คลิปนี้ก็คือผู้โดยสารด้านหลังอะค่ะผู้หญิงคนนั้นจะถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเขามาโพสต์เตือนใจพวกเราด้วยแหละว่าเวลาที่ใช้รถใช้ถนนอย่าหัวร้อนกันเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์อ่านข่าวนะข่าวที่เกิดจากการหัวร้อนบนท้องถนนแล้วมันเกิดความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันแต่เคสนี้อาจจะถึงที่หมายโดยปลอดภัยแต่โดยรวมก็ยังดีครับที่ยังมีสติไม่ปะทะไม่ปะทะกันถ้าปะทะนี่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ค่ะพี่กอล์ฟแล้วถ้าหากว่าอันนี้ฝากเตือนไว้โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าหากว่าเขามีการทะเลาะกันบนท้องถนนแบบเนี้ยอยู่บนแท็กซี่แล้วเขาปะทะกันอ่ะลงจากรถมาเลยรีบลงเลยเนาะเป็นฝนเองอ่ะอยู่คนเดียวอุ๊ยเอาไงอ่ะฝนลงแล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่บนทางด่งทางด่วนน่ะอย่างน้อยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ขับมาหรือเขาก็จะมีตู้ SOS ค่ะสีส้มๆนะบนทางด่วนเนี่ยอาจจะโทรศัพท์หรือว่าประสานงานยังไงก็ตามให้เราอ่ะออกมาจากจุดเกิด
เหตุแบบนี้ให้เร็วที่สุดมันอันตรายใช่ค่ะเกิดเขาทะเลาะกันรุนแรงอ่ะอยู่ในรถมันหนีไปไหนไม่ได้เคยอีกฝั่งนึงหรืออีกฝ่ายใดมีอาวุธขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่น่ากลัวนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังจ้ะคุณผู้ชมครับผมพาไปที่พัทยาค่ะไปพบกับจอมโจรสายลมโชยเอ้ยสายลมแสงแดดอย่างเงี้ยหรอเออมันชิวๆใช่ไหมเวลาฟังชิวๆสายลมโชยใช่ไหมไม่รีบอ่ะแต่คนโจรนะหรอเออเขาไม่รีบเขาไม่รีบแต่ทำไมแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติความเขาที่เขาเป็นโจรขโมยอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบลกๆรีบๆไหมธรรมชาติของโจรอย่างเงี้ยลองฟังดูนะเกิดอะไรขึ้นจอมโจรสายลมโชยคุณผู้ชมฮะปฏิบัติกิจนี้ที่พัทยาค่ะไปขโมยรถจักรยานคันหนึ่งมูลค่าประมาณ 15,000 บาทเจ้าของรถจักรยานคันนี้ฮะเป็นนักข่าวอยู่ที่พัทยาเขาบอกเขาก็คือนะเขานอนหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาเฮ้ยจักรยานหายไปไหนก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูครับและนี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับลองชมฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ผู้ก่อเหตุนะเดินมานะเห็นไหมชิวไหมชิวไหมล่ะเออรีบไหมล่ะเดินช้าช้าเออแล้วไม่มีมองซ้ายมองขวานะไม่ได้มีพฤติการว่าเขาจะมาขโมยอะไรแบบนี้เลยนะเหมือนมาบ้านนี่นี่เริ่มนะเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วฮะนี่ฮะเตรียมตัวจะเอารถจักรยานไปแล้วนะค่ะเออนะฮะเออไหนลองดูซิขี่พอดีไหมนะต้องปรับอะไรไหมแล้วก็ขี่ออกไปเออขี่ออกไปเออเอ๊ะมันมีมากกว่านี้ไหมเหรอทีมงานมีไหมมีภาพตอนกำลังเติมลมเลยไหมนี่ฮะประเด็นหลักเนี่ยฮะที่บอกว่าชิลมากๆคือเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมอ๋อนี่นะอ๋อนี่น่าจะเติมเสร็จพอดีมั้งภาพมันเห็นไม่ครบคือก่อนที่เอาจักรยานไปคุณผู้ชมฮะค่ะเขาคว้าที่สูบลมมาสูบก่อนสูบเหมือนแบนไงนี่ไงนี่ฮะค่อยๆปั๊มค่อยๆเติมเอาให้ยางมันแน่นพอที่ปั่นไปแล้วมันจะไม่เด้งเดี๋ยวมันจะเจ็บสะโพกค่ะค่อยๆทำฮะภาพที่เห็นเนี่ยค่อยๆทำชิวๆจนแบบว่าปั๊มลมจนหนำแก่ใจแล้วค่ะเขาทิ้งสิ่งของเอาไว้ให้มีค่าตอบแทนหรืออะไรอย่างแบบนี้คะคือเลยแบบแหมจะเรียกว่าขโมยก็ไม่เต็มปากนะอ๋อเหมือนเอามาแลกเปลี่ยนเอามาแลกเปลี่ยนข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ฮะนี่ฮะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมาวางไว้ให้แลกกับจักรยานคันละ15,000บาทนี่ฮะนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ซอยเทศบาล1อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่พี่นักข่าวที่พัทยานะฮะเขาบอกคืนนั้นก็นอนอ่ะนอนไม่รู้ไม่ชี้อ่ะวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะตื่นมาเฮ้ยจักรยานไปไหนวะสุดท้ายก็เลยมาเปิดฮะกล้องวงจรปิดดูถึงได้เห็นภาพนี้ภาพที่เห็นก็ตามนั้นเลยชายไทยสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋าเป้สีดำในมือเนี่ยตอนมาเนี่ยเห็นไหมนี่ถือมาด้วยมีถือถุงข้าวเหนียวถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะนะฮะพอมาถึงปุ๊บก็มาดูด้านเราที่ใต้บันไดนะฮะเสร็จแล้วก็เอาจักรยานของเขามานะฮะแล้วก็สูบลมแบบเต็มที่เสร็จแล้วครับก็ค่อยๆปั่นออกไปโดยที่ทิ้งเอาถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาไว้บริเวณนั้นค่ะนักข่าวคนนี้ชื่อว่านายประเสริฐนะครับเขาบอกว่างงเลยปกติน่ะเนี่ยจอดไว้ตรงนี้แหละนะจอดประจำเนาะจอดประจำเขาไว้ออกกำลังกายเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาเห็นบ่อยแล้วคงเห็นว่ามันไม่มีการเคลื่อนย้ายค่ะผมว่าเขาเดาเอาไงว่าเฮ้ยหรือเจ้าของไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะกับว่าคงแบบว่าปฏิบัติกิจได้ไงฮะพี่เขาบอกเนี่ยเอาไปเฉยเลยนะฮะตอนนี้ก็ไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.ห้วยใหญ่เดี๋ยวรอตำรวจนะครับตามตัวมาเพราะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะเห็นทางตามเส้นทางเดี๋ยวก็เจอรูปพรรณสันฐานทุกอย่างสิ่งนะคะเนาะเรื่องราวต่อไปนะฮะ95 9เอ๊ะเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะอย่าเพิ่งจดใจเย็นๆใจเย็นๆแหมใจร้อนกันเหลือเกินพวกเราหยิบปากกากันหมดเลยนะไม่พอพี่ก๊อฟพูดเลขขึ้นมานี่ฝนหูผึ่งเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆฟังให้จบก่อนอ้าวเหรอ95นี่เป็นอายุของคุณยายทวดคุณยายทวดคนนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะนะทำไมเหรอผมบอกอย่างนี้แล้วกันคุณยายเนี่ยเป็นแม่ค้าค่ะนะฮะมาตั้งแต่อายุประมาณ15แล้วทำแบบเนี้ยจนถึงปัจจุบันนี้ก็แสดงว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้มานานมากแล้วเป็นพฤติกรรมที่น่าชื่นชม80กว่าปี80ปีฮะแกจะไปเก็บผักฮะที่บ้านของแกมีสวนเนาะมีลูกมีหลานไงครับแกก็จะเก็บผักแบบเดี๋ยวไล่ฟังนะผักเยอะมาก
เอามาขายถุงละ10บาทอืมเนี่ยฮะได้รายได้วันนึงประมาณ300 400ค่ะแค่นี้ก็น่าชื่นชมแล้วนะใช่ใช่มั้ยถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่แบบทำมาหากินขยันนะและต้องชื่นชมในเรื่องของสุขภาพคุณยายทวด95ท่าน95แล้วท่านยังคงแข็งแรงเก็บผักได้แล้วนำมาขายในตลาดได้เหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้คุณยายอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะต้องบอกตรงๆเลยแกก็ให้ลูกหลานช่วยเก็บค่ะแกไม่ได้เก็บเองทั้งหมดแต่ว่าคุณยายทำเพื่ออะไรคุณยายบอกว่าอยากออกกำลังกายค่ะอยากเปิดหูเปิดตาไม่อยากอยู่กับบ้านไม่งั้นจะเอาแต่นอนเอาแต่นอนเอาแต่นอนคุณยายบอกแบบนี้นะฮะสิ่งต่อมาที่น่าชื่นชมคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าตกใจนะแค่เอาผักมาขายถุงละ10บาทค่ะได้รายได้วันละ300-400ก็น่าชื่นชมแล้วทั้งที่อายุเยอะคุณยายคนนี้เป็นเศรษฐีนีนะฮะค่ะแกมีที่นาที่ไร่นะครับรวมนะมูลค่าประมาณ100ล้านครับโอ้โหแต่แกยังทำมาหากินอยู่เลยฮะเอาลองชมดูลองชมดูคุณผู้ชมนี่ฮะเนี่ยฮะคุณยายนะครับนะฮะชื่อว่าคุณทวดกิมฮุ้งกิมฮุ้งอายุ95ปีค่ะนะครับแกจะขนผักครับมาขายที่ร้านขนมจีนครัวคุณปุ้มอยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดตรังนะครับคุณยายน่ะถือว่าเป็นคุณยายทวด6แผ่นดินคือแกบอกแกอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกขึ้นมานะฮะนะครับปัจจุบันเนี้ยแกก็จะชอบอย่างเงี้ยครับถือตะกร้ามาแบบนี้นะเอาผักเอาผลไม้ฮะที่ลูกหลานปลูกเอาไว้แล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยไปช่วยเก็บนะแกก็มัดเนี่ยฮะใส่ถุงเอาอะไรเนี่ยตามของแกตามอัตภาพแล้วก็เดินออกมาขายแบบนี้แกจะออกมาช่วงประมาณสัก8โมงนะครับจากนั้นครับจะเดินขายไปตามโต๊ะต่างๆในร้านคนแถวนั้นบอกคุณยายเอาจริงนะเสียงไพเราะมากพูดจาฉะฉานอ่อนหวานนะฮะทุกวันนี้มีลูกค้าประจำนะรอซื้อจากคุณยายเลยเอ๊ะอ้าวคนบอกแล้วคุณยายมาขายที่นี่ได้ยังไงอ่ะคืออย่างนี้ฮะคุณยายทวดครับแกเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งแต่สมัยชั้นประถมศึกษาแกขายที่เนี่ยมาตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันผักที่เอามาขายมีอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนไปฮะตามฤดูกาลครับนี่มีนี่ฮะตำลึงชะอมยอดมะขามผักหวานตะไคร้ยอดกระถินยอดมะเม่าใบมะกรูดทุกอย่างขายแค่10บาทยกเว้นอะไรมะนาวและกล้วยหอมฮะค่ะอันนี้ไม่ได้ต้องขายราคาตามท้องตลาดไม่งั้นไม่ไหวครับไม่เหลือฮะนะครับพอขายช่วง8โมงเสร็จแล้วประมาณสัก9โมงครึ่งคุณยายจะย้ายพื้นที่ครับเพราะว่าที่ร้านขนมจีนตลาดจะวายไงแกก็ย้ายไปขายต่อฮะที่สวนสาธารณะครับสะกะพังสุรินนะครับอยู่ห่างจากถนนประมาณ400เมตรขายต่อไปขายเรื่อยๆจนผักหมดก็ประมาณสักบ่าย3โมงลูกชายจะมารับกลับบ้านนะฮะก็ได้วันละประมาณ 3-400 บาททำแบบนี้ครับเพราะว่าแกบอกว่าอยากจะออกกำลังกายทำแบบนี้ร่างกายมันจะแข็งแรงนะช่วยเรื่องความจำด้วยนะฮะเวลาใครมาพูดคุยกับแกเนี่ยแกแบบถามตอบได้แบบคล่องแคล่วมากๆนะครับคนก็ไปถามยายนี่แล้วยายทำแบบนี้คือยายมีเทคนิคอะไรไหมในการดูแลตัวเองอ่ะยายบอกว่ามีลูกค่ะทุกคนหูผึ่งเลยเคล็ดลับนะอยากฟังยายทำไมอายุยืนแข็งแรงขนาดนี้นะเคล็ดลับก็คือกินทุกอย่างที่อยากกินแต่นี่คือเบสิกมากๆนะกินทุกอย่างที่อยากกินแต่ยายเหลือฟันซี่เดียวยายพยายามกินยายบอกไม่ต้องไปกลัวลูกคนถามอีกแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมมีอีกไหมคะกินชาเย็นลูกชาเย็นที่ใส่นมใส่หวานหวานสีส้มๆนะคะยายกินชาเย็นทุกวันโอ้มีความสุขเห็นไหมเห็นไหมถุงไหนไหมถุงห้อยอยู่ไหนเป็นถุงอ๋อถุงใหญ่เลยส้มชาส้มใช่ค่ะชาส้มหลายๆคนเรียกแบบนี้นี่ฮะชาเย็นแกบอกก็กินอย่างเงี้ยมีความสุขแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลยแข็งแรงมากๆนะครับเขาบอกว่าคนแถวนั้นเนี่ยถือว่าแกเป็นปูชนียบุคคลนะได้รางวัลมาเยอะมากๆนะครับน่าชื่นชมมากดูสิทรัพย์สินอะนับร้อยล้านอ่ะยังทำแบบนี้อยู่เลยแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบว่ามีคุณค่าในทุกๆวันลูกๆแกจริงๆอ่ะเป็นข้าราชการแล้วก็เกษียณหมดแล้วนะตอนนี้ก็คือมาดูแลลูกมาดูแลคุณแม่เอาจริงๆแหมเราอย่าว่าแต่ลูกหลานเลยเราเห็นเราก็ไม่อยากแกมาทำแบบนี้ถูกไหมแต่ก็เป็นความสุขของแกเป็นความสุขของแกแล้วก็อย่างที่แกบอกจริงๆนะได้ออกมานอกบ้านนะได้เปิดหูเปิดตาได้พบปะผู้คน
เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อทุกอย่างสิ่งในการเดินในการพบปะพูดคุยอะค่ะก็เป็นความสุขของคุณยายทั่วท่านนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสุดท้ายเราก็อยู่ในความดูแลของคนรอบข้างอยู่ดีนะลูกก็ดูแลลูกก็มารับมาส่งถูกไหมแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านค้าที่คุณเคยกันมาเขาช่วยกันดูกันแลกันไปใช่ค่ะถ้าใครที่ไปเที่ยวแล้วเจอคุณยายก็ลองดูอุดหนุนผักของคุณยายทวดก็ได้เพราะว่าผักเมื่อกี้นี้ดูแล้วสดอยู่นะน่ากินอยู่เหมือนกันค่ะพักก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาครับพาขึ้นเหนือนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะพาไปดูร้านขายบัวลอยแห่งหนึ่งเขาบอกว่าระหว่างที่เขาขายอยู่นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาบริเวณร้านเขาเสร็จแล้วเนี่ยที่ร้านเขาเนี่ยฮะเขาจะมีป้ายเขียนเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะบอกว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้นะครับบริเวณนั้นคือมันมีถังแก๊สวางอยู่ใช่แล้วบริเวณนั้นน่าจะมีร้านอาหารหลายร้านนะฮะแต่ปรากฏว่าพอเขาไปเตือนเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ฟังแถมโมโหสุดท้ายเกิดภาพนี้ขึ้นมาลองชมครับค่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ตลาดช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้ที่นำเอาคลิปนี้มาลงใน TikTok นะครับแล้วก็พอภาพมันออกมาเนี่ยปรากฏว่าโซเชียลเขาก็แอบทัวร์ลงเบาๆที่ร้านนี้เพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ารายละเอียดมันคืออะไรเนาะนะฮะเขาก็บอกเฮ้ยคุณเอาน้ำไปสาดแบบเนี้ยเนี่ยแล้วไอ้ถังน้ำมันกระเด็นไปโดนไอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมาะสมเหรออะไรยังไงนะฮะทางร้านเขาเลยขอชี้แจงครับเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าขอพื้นที่ให้เราได้อธิบายด้วยนะคะทะเลาะกับลูกค้ามีแต่เสียกับเสียเราเข้าใจที่หลายคอมเมนต์น่ะต่อว่ามาแต่เราขออธิบายหน่อยนะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ตลาดจากนั้นเนี่ย1คนในกลุ่มเนี่ยก็เดินมาถามว่าห้องน้ำไปทางไหนค่ะเธอก็อธิบายให้ว่าไปทางไหนส่วนนึงก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างที่ยืนรอกันน่ะมีคนคนนึงครับเขาควักบุหรี่ออกมาสูบนะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับเตาแก๊สนะเธอบอกเขียนป้ายไว้ชัดเจนมากเลยนะว่าตรงเนี้ยมันห้ามสูบบุหรี่ก็เลยไปบอกขอความร่วมมือครับแต่พอพูดปุ๊บปรากฏว่าตอนที่เที่ยวชาวต่างชาติฮะโมโหครับนะฮะแล้วก็ต่อว่าเธอกลับบอกว่าทำไมอ่ะทำไมจะสูบไม่ได้อ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอ่ะนะครับพอแฟนคนคนนี้เดินผ่านมาปุ๊บเขาก็ไปฟ้องแฟนเขาอีกนะครับแล้วก็พูดจาแบบไม่เหมาะสมกับทางร้านค้านะครับน้องสาวของผู้หญิงคนนี้ฮะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวกลับคิดว่าจะมาทำร้ายเขาจากนั้นนะฮะก็เริ่มครับพังถาดใส่บัวลอยพังโต๊ะแล้วก็โยนบุหรี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มันติดไฟอยู่เนี่ยใส่น้องของเขาค่ะเขาก็เลยตามภาพที่เกิดขึ้นนะหยิบถังขึ้นมานะฮะเพื่อจะเอาน้ำสาดไปยังนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าถังอ่ะมันหลุดมือมันก็เลยปลิวไปโดนเขานะครับค่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนคนที่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะเดินกลับมาก็มาถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเธอก็อธิบายไปนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะเพื่อนยูทำแบบนี้มาสูบบุหรี่ตรงนี้ไอเขียนป้ายไว้แล้วว่าห้ามสูบเพื่อนก็เลยต่อว่าเพื่อนอีกทีบอกว่าเฮ้ยยูไม่ได้อ่านหรือก็เขาเขียนป้ายอยู่เป็นภาษาอังกฤษชัดเจนเลยว่าห้ามสโมกกิ้งตรงนี้แล้วยูมาสโมกกิ้งตรงนี้มันได้เหรอมันไม่ได้ค่ะนะครับสุดท้ายก็เลยเดินจากกันไปนี่คือสิ่งที่เธออธิบายว่าทัวร์อย่ามาลงที่เธอเลยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเนาะเดี๋ยวจะมองว่าเธอทำให้มันเสียภาพลักษณ์ของที่จังหวัดเชียงใหม่หรอหรือว่าเดี๋ยวสุดท้ายทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยวหรอไม่ใช่แต่มันมีเหตุทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะคะนี่ค่ะเธอก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวบนท้องถนนกันอีกสักเรื่องหนึ่ง1วันพันเหตุการณ์จริงๆสำหรับเรื่องราวบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเนี้ยเวลาที่เราจะขนย้ายมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเนี่ยสักคันหนึ่งเนี่ยเวลาแบบ
ขาอาจจะสตาร์ทไม่ติดหรือแบตหมดหรืออะไรก็สักอย่างนึงเวลาขนย้ายจักรยานเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ต้องไม่รถกระบะทุกไปหรือรถบรรทุกหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่เขามีวิธีการที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นแต่เราดูแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็น Facebook รายหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ใช้ Facebook เขาโพสต์คลิปเอาไว้นะคะเขาพบว่ามีจักรยานคันข้างหน้าค่ะแต่เห็นอะไรแปลกๆไหมคะมีจักรยานอยู่บนจักรยานอีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่กายกรรมใช่ไหมไม่ใช่กายกรรมพี่ก๊อฟคืออะไรอ่ะคือมันเป็นเรื่องราวที่แปลกมากจนเขาต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็โพสต์เอาไว้นะคะคือเขาบอกว่าเขาอ่ะส่งคลิปนี้ลงในกลุ่มข่าวชาวรังสิตค่ะบอกว่าขนส่งมาไหมส่งถึงหน้าบ้านทันทีสุดๆเลยครับแล้วก็มี555ภาพนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะประหลาดใจว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณเบิร์ตอายุ30ปีค่ะอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ถ่ายภาพนี้ไว้นะคะถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็โพสต์คลิปเข้าไปนะคะในกลุ่มชาวรังสิตนะคะมุ่งหน้าเป็นถนนมุ่งหน้าไปทางนครนายกนะคะคุณเบิร์ดเขาก็เล่าว่าขับประมาณคลอง4คลอง5เนี่ยแหละค่ะรังสิตนครนายกแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยขับมาเฟี้ยวมากแล้วเขาก็ตั้งใจดูอีกทีนึงเฮ้ยเหมือนตาฝาดหรือเปล่าคือจักรยานยนต์ซ้อนจักรยานยนต์อีกทีนึงคือเจ้าตัวคุณเบิร์ดเขาก็บอกว่าโหเห็นแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะว่ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่น่าจะทำแบบนี้และที่สำคัญสังเกตดีๆก็คือว่าเนี่ยบนมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่มีป้ายทะเบียนนะบนมอเตอร์ไซค์ที่เขาแบบว่ายกขึ้นไปข้างบนด้วยอะค่ะไม่ติดป้ายทะเบียนนะคะคันที่ขี่มีไหมคันที่ขี่ก็ไม่มีเอามาหลอกอีกทีนึงเราไม่ได้เบลอใช่ไหมไม่ได้เบลอเนาะป้ายหลอกอีกแสดงว่าก็ไม่มีป้ายทะเบียนทั้ง2คันเลยคุณเบิร์ดเขาก็เล่ารูปพรรณสัณฐานนะสำหรับคนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่เนี่ยนะเหมือนคล้ายจะเป็นวัยรุ่นอายุเนี่ยวัยรุ่นเลยค่ะประมาณ 16-17 นะคะที่เขาคาดการเอาไว้นะคะคือคุณเบิร์ดเขาโพสต์มาแบบนี้แล้วก็ตั้งข้อสมมุตินะคะเป็นสมมุติฐานเอาไว้ประมาณ3มุมก็คือว่าเอ๊ะหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีดีมีร้ายขโมยมาหรือเปล่าหรือไม่มีเงินจ้างคนหรือเปล่ามีดีมีร้ายนี่คือไม่รอดนะตำรวจเจอยังไงก็โบกหรือคึกขนองหรือเปล่าเพราะว่าไม่น่าจะขนอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานของคุณเบิร์ดเขาไว้นะคะแต่ความเป็นจริงยังไงก็ไม่ได้ทราบได้เขาก็พอโพสต์แบบนี้แล้วคือก็รถข้างหน้าคือขับไปแต่มันก็สร้างความหวาดเสียวไงให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเหมือนกันลองวิเคราะห์ให้น่าเห็นใจหน่อยถ้าหากว่า 16-17 อย่างที่คาดเดาจริงน้องอาจจะขี่มากับเพื่อนรถเสียไม่มีเงินจ้างรถมาขนย้ายก็เลยต้องทำแบบนี้แต่มันทำไม่ได้น้องถ้าตำรวจเจอตำรวจเจอน้องก็จะโดนโบกอยู่ดีอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะครับมันอันตรายด้วยอันตรายต่อตัวน้องเองด้วยนะแล้วก็อันตรายต่อผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะที่ใช้ถนนในวันนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ที่ใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลอกเลียนแบบนะคะก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะค่ะไปสักข่าวนะฮะโรงพยาบาลชื่นชมจำได้ไหมโรงพยาบาลชื่นชมที่ผอ.แต่งตัวเป็นหมอลำอ่ะแล้วก็มาร้องเพลงอ่ะจำได้ไหมแต่ผมจำข้อมูลไม่ได้เป็นร้องเพลงเกี่ยวกับโรคต่างๆหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆผ่านการร้องหมอลำนึกออกแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วใช่ไหมอ้าวล่าสุดฮะมีคลิปเป็นไวรัลอยู่แล้วนะฮะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางเพจของโรงพยาบาลชื่นชมเขาเปิดรับสมัครงานแต่โปสเตอร์เนี่ยโอ้โหคุณเต็มคาราเบลลองชมดูฮะนี่ครับแหมผมเห็นแว็บแรกเนี่ยผมคลิปเหมือนคุณผู้ชมเลยอันนี้คือนึกว่าการแสดงป้ายแบบโฆษณาหมอลำอะไรอย่างงี้ป่ะโปรโมทหมอลำเนี่ยนึกว่าเป็นวงดังๆอ่ะว่าจะมาแสดงที่โรงพยาบาลชื่นชมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อ่ะพอตั้งใจอ่านปุ๊บเฮ้ยรับสมัครเจ้าหน้าที่เก๋มากเลยรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ฮะรายละเอียดเขามีนะอย่างงี้ฮะมีทำงานสนุกลุกนั่งสบายนี่นะโอทีเหมาจ่ายจัดเต็มออกตรงเงินเก็บเหลืออย่างแน่นอนวงเล็บเพราะไม่มีที่ให้ใช้เงินแถวนั้นไม่มีที่ให้ช้อปปิ้งใช่ไหมปีใหม่ครับจ้างหมอลำรถแห่แจกทองแจกรางวัลทั่วหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีทุกปีฝึกอบรมดูงานตามใจชอบวัยรุ่นเยอะคนโสดก็เยอะ
ยกเว้นผอ เหมาะแก่การมาหาคู่เพื่อช่วยกันเก็บเงินชอบชอบห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียงแค่40กิโลเมตรแหมชอบคำว่าเพียงแค่ตั้งดีกว่าตั้ง40กิโลเมตรนะฮะมีสนามกีฬาในโรงพยาบาลค่ะแล้วที่คนรอคอยอะไร Wi-Fi ฟรีนี่โรงพยาบาลนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงอาหารป่าอุดมสมบูรณ์อันนี้คลิปในอดีตนะนี่รับสมัครครับตั้งแต่วันที่21จนถึง30ตุลาคมในเวลาราชการนะจ๊ะโอ้โหเท่านั้นแหละโซเชียลบอกชอบชอบไอเดียการประชาสัมพันธ์ของที่นี่เหลือเกินเนี่ยตั้งแต่ MV เพลงนี้แหละบอกชอบมากเลยดูสิเนี่ยมาถึงการเปิดรับสมัครงานคิดได้ยังไงคนก็ไปแซวนะบอกว่านี่คือมิติใหม่ครับของการรับสมัครงานแล้วก็มีคนถามเอ๊แบบเนี้ยหนูต้องใส่ชุดหมอลำไปสมัครงานไหมคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะถูกใจท่านผอ.ไงบางคนก็บอกอยากจะสมัครไปทำพรุ่งนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวร้องหมอลำได้นี่คุณสมบัติพิเศษของเขาร้องหมอลำได้สุดยอดน่ะโรงพยาบาลชื่นชมอ่ะขอชื่นชมจากใจจริงๆเพราะว่าทำสื่อมีเดียออกมาได้เข้าถึงด้วยแล้วอยู่ขอนแก่นด้วยไงคะไอเดียสุดยอดม่วนจอยกันนะแล้วก็เป็นการแบบสร้างภาพลักษณ์ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะนะพักก่อนไหมพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าสีสันโซเชียลมีหลายข่าวมาให้ได้ชมกันค่ะเอาละฮะมาที่สีสันโซเชียลนะครับถ้าพูดถึงรถพ่วงข้างลักษณะเป็นยังไงอะฝนรถพ่วงข้างก็คือจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีเหมือนเหล็กข้างๆอะคอยพ่วงแล้วสามารถนั่งได้ประมาณ 3-4 คนเพิ่งไปนั่งมาเหมือนกันรถพ่วงข้างเนี่ย ก็เลยอธิบายได้ถูกฝนไประยองแล้วทีเนี้ยไปทานอาหารอยู่ร้านนึงแล้วเขาเป็นร้านดังจอดรถไกลเขาก็เลยมีบริการรถพ่วงข้างอะมาส่งรับส่งเรานี่ก็มีโอกาสได้นั่งรถพ่วงข้างด้วยสนุกดีจะถามว่าไปกับใครก็เกรงใจโอ้โหขนาดนี้ไปกับเพื่อนค่ะประมาณ 3-4 คนได้จะไปกับใครได้ฝนน่ะมันก็เลยนั่งได้ประมาณนี้นะใช่ 3-4 คนไม่เกินกว่านั้นเองในคลิปก็ปกตินี่มันก็จำนวนก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้านับจริงก็ 3-4 อ่ะถ้าปกติแล้วจะเป็นข่าวไวรัลได้ยังไงพี่ก๊อฟมันต้องไม่ปกติมันต้องพิเศษเหรอแต่คนดูตั้ง 2.9 ล้านวิวใช่ไง 2.9 ล้านวิวนี่ไม่ธรรมดามีน้อนเอ้าก็เด็กตัวเล็กๆน้อนถ้าพูดถึงน้อนก็ถ้าไม่ใช่คนล่ะน้อนน้องแมวน้องหมาตัวเล็กๆจิ๋วๆอะไรเงี้ยมันมีมากกว่าน้อนหมาอ้าวมีอีกน้อนหนึ่งหมูเด้งแน่ๆไม่ใช่อ่ะแหมหมูเด้งออกมาวิ่งเล่นอะไรข้างนอกไม่ใช่อ่ะคะน้อนบอกว่าพ่อขอน้อนไปด้วยขอน้อนขึ้นไปด้วยพ่วงข้างเนี่ยน้อนมองแล้วนะมันยังมีที่เหลือเพราะฉะนั้นน้อนขอขึ้นไปด้วยลองชมครับไม่เกิน4แล้วที่มันก็ยังเหลืออยู่น้อนก็บอกเออน้อนน้อนไปด้วยสิพ่อน้อนอยากจะไปเที่ยวเล่นด้วยเออน้อนชื่อว่าพลายทองเพชรนะฮะอายุ2ขวบคนเห็นคลิปนี้ปุ๊บพิมพ์กันมาฮะแรกๆเลยนะฮะพิมพ์มาประโยคแรกๆเลยหมากลัวไหมน้องกระโดดลงคนแรกเลยน้องหมาตัวสีครีมอะค่ะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมกระโดดแล้วไปแล้วไปไม่อยู่แล้วต่อให้รู้จักกันเป็นอย่างดีก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วน้อนหมาน้อนหมันหนีเลยฮะเสร็จแล้วนี่น้อนพลายทองเพชรขึ้นเลยขึ้นเลยจะไปให้ได้โถเขาก็แบบอยากไปกับพ่อด้วยพ่อบอกไปไม่ไหวลูกมันหนักอะลูกแล้วดูพื้นสิมันจะกินล้อนะลูกนะพื้นน่ะไม่ใช่จะขึ้นพ่วงข้างด้วยนะคะจะซ้อนท้ายพ่อเลยนะคะโอ้โหเขารักของเขาอ่ะน่ารักนะครับคนแซวเลยบอกว่าพ่อต้องเปลี่ยนจากซาเล้งเนี่ยนะเป็น6ล้อแล้ว เพราะว่าน้อนติดพ่อมากค่ะน้อนจะไปทุกที่ที่มีพ่อออีกคนก็แซวพ่อหยับหน่อยเพราะว่าไม่อยากไปเบียดหมาหยับไม่ได้แล้วพ่อบอกเบียดพ่อเนี่ยถึงได้พยายามขึ้นนี้อยากเบียดพ่อโอ้ยตายละน้องเขาก็อยากไปด้วยอ่ะพี่กอล์ฟทำไงดีอ่ะกิโลนั่นน่ะน้องเอ้ย
โอ้โหไซส์นี้นี่โอ้โหไม่รู้ว่าประมาณกี่โลก็น่ารัก 2.9 ล้าน 2.9 ล้านวิวบอกแล้วว่าสีสันโซเชียลของเราไม่ธรรมดานะคะไปอีกหนึ่งคลิปบอกเลยนี่ก็น่ารักเหมือนกันเกี่ยวกับน้อนเหมือนกันน้อนเล็กๆกำลังนับเลขเลยกำลังหัดนับเลขไปเวลาไปเที่ยวครอบครัวพี่ก๊อฟเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะให้ใครถ่ายภาพให้ก็ต้องไหว้วานคนในครอบครัวแหละแล้วน้อนคนนี้แหละเดี๋ยวหนูถ่ายให้แล้วเวลาถ่ายรูปก็ต้องมีการนับ1 2 3นะแล้วก็กดแชะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้อนคนนี้เขามีวิธีการยังไงบ้างค่ะครับค่ะ2 3 4เร็วๆดิ5 6 7 8กดยังอ่ะกดแล้วก็กดแล้วไงมีผู้โพสต์ใน TikTok นะคะนี่ค่ะน้องเขาก็บอกว่าก็นับ1ถึง9ก็กดแล้วไงก็เรียนมาตามนั้นก็เรียนมาตามนี้ครูไม่ได้บอกนับ1ถึง4ถึง3แล้วให้หยุดจะมา1 2 3แชร์อะไรไม่ได้น้องก็นับ1ถึง9เพราะคุณครูเนี่ยเพิ่งสอนมานับเลข1ถึง9ถูกแล้วลูกก็ถูกแล้วและที่นี้นะคะทางครอบครัวก็ถามว่ากดยังเนี่ยน้องก็ตอบไปแบบวีนๆก็กดแล้วนี่ไงสรุปว่าเลยรู้มั้ยน้องไม่ได้ถ่ายภาพนะแต่ถ่ายมาเป็นวิดีโอให้น่ารักเหมือนกันแล้วภาพที่ถ่ายออกมาน่ารักนะก็มีมุมบางมุมที่อาจใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้เลยองค์ประกอบภาพใดๆนะคะน่ารักทีเดียวคลิปเนี้ยเป็นไวรัลค่ะมีคนดูเนี่ยโอ้โห2ล้านวิวนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะอย่างที่พี่กอล์ฟบอกค่ะไปแคปเอาเองนะแม่ดีนะจำได้ถึงเลข9อ่ะดีนะครูเพิ่งสอนนับเลขมาอะไรอย่างเงี้ยตากล้องนับเพลินไปหน่อย1ถึง9เลยก็น่ารักน่ารักก็เป็นคลิปไวรัลกันไปนะคะที่คนดู2ล้านวิวจ้ะผมขำจังหวะที่ยืนกันอยู่เนี่ยยืนกันแล้วก็ตอน1 2 3อ่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะจะยังอยู่นิ่งๆกันนะพอ4นี่แหละเริ่มขยับละไม่ไปถึง4ก็ปกติแล้วอ่ะเราอ่ะ1 2 3แชะอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนี้ยน้อง1 2 3อ่ะแล้วเลยไป4คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มขยับละอ่ะยังไงถ่ายยังเนี่ยอะไรน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะมาพูดถึงแมวกันดีกว่าผู้ชมครับแมวเนี่ยปกติเขาจะชอบท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่กับที่ไปไหนมาไหนนี่สะดวกคล่องแคล่วเพราะว่าเขากระโดดได้สูงใช่แล้วกระโดดได้ไกลค่ะนะแมวตัวนี้ครับผู้ชมครับผมอยากให้ดูสกิลการกระโดดผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเอาไปศึกษาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราจะกระโดดให้สวยแบบนี้นะค่ะมันจะต้องเริ่มต้นมีการวิเคราะห์ภาพที่เห็นข้างหน้ายังไงค่ะความไกลความใกล้ประมาณไหนต้องกะระยะยังไงแล้วก็ต้องสปริงเท้าหน้าหรือเท้าหลังก่อนแล้วก็เวลาแลนดิ้งอ่ะมันจะได้สวยๆไงค่ะพอถึงที่หมายปุ๊บปั๊บแลนดิ้งสวยเลยแบบไม่หงายท้องอ้าวลองชมเลยลองชมเลยคุณผู้ชมไปชมฮะค่ะตัวตัวอะไรตัวอีกไม่รู้อะไรหรอกเดี๋ยวนะโทษนะทีมงานเปิดคลิปผิดเปล่านี่มันค้างคาวบินเปิดแมวไม่เอาค้างคาวบินนี่ค้างคาวบินนั่นมันค้างคาวบินทีมงานดูก็นุ่งหนักพุงอ่ะเปิดให้มันถูกหน่อยแหมเปิดมาแบบว่าโปรยไปอย่างดีเลยสุดท้ายเป็นครั้งคาวบินอ่ะเนี่ยฮะคลิปนี้นะฮะคนบอกว่าโอ้โหลุ้นแทบแย่ดูว่าน้องอ่ะจะกระโดดไปเกาะตรงไหนตรงขอบกำแพงหรือว่ากระโดดไปตรงเลข5อะไรอย่างเงี้ยเหรอมะคนเขาเล็งกันไปตรงนั้นที่ไหนได้ฮะเล็งเลข5ไปเฮ้ยดูอ่ะดูไปไหนน้องหายไปไหนอ่ะโอ้เอ็นดูปกติแมวเขากระโดดได้สูงนะหรือยังไงแต่ว่าอันนี้เราหลอกตาเพราะว่าระยะเนี่ยกำแพงสีขาวด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะเห็นชัดเจนอะไรขนาดไหนหรือเปล่านะคะแดดมันแรงแดดแรงกะระยะผิดไปหน่อยนะคะหรือว่าความฝันคือฉันจะบินให้ได้สักวันหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นน่ะสิเลยลองบินดูนะแล้วอาจจะมีเพื่อนเป็นนกแล้วเฮ้ยวันก่อนจำได้เพื่อนทำอย่างนี้แล้วเพื่อนไปได้ไงเขาส่องนกบ่อยทุกเช้าก็เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมกันอาจจะเป็นไปได้หรืออีกข้อสมมติฐานหนึ่งคือหนักพุงครับผมร่วงเลยนะเอาพูดถึงพุงอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงอาหารการกินเวลาที่เราแบบพี่ก๊อฟเคยไปเที่ยวแบบ
ตื้อตื้อดึกดึกอะไรอย่างงี้ไหมโอ้นานแล้วไม่ได้ไปนานแล้วไม่ได้ไปเนาะ คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นป๋องกระพลครับชวนไปอ๋อเหรอพี่ป๋องใช่ไหมคะคือไม่ใช่อะไรถามเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีประสบการณ์นี้เหมือนกันเวลาที่ไปดื่มไปดิ้งกันมาเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเต้นเหนื่อยไงอยากจะหาอะไรทานแล้วก็เลยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะน่าจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละค่ะไปเที่ยวมาแล้วทีเนี้ยออกมาจากสถานที่ท่องเที่ยวปุ๊บแล้วหิวก็เลยอยากจะไปซื้อลูกชิ้นไส้กรอกทอดแต่ดันเจอพ่อค้าที่น่าจะอาการมากกว่าคืออะไรเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันค่ะครับหลังเที่ยวผมจิ้มแป๊บนึงพ่อผมเอาร้อยหนึ่งพ่อก่อนข้าวหมูข้าวหมูอันนี้นับสิบใส่กล่องก็แม่พี่ร้อยลูกค้าซื้ออะไรแป๊บนึงพ่อผมนี่ประมาณสาวป่ะพ่อค้าน่ารักมากตอนในคอนเสิร์ตคือแต่ละคนลอยแล้วพ่อนับเบิ่งเอาเจ้านับเบิ่งพ่อลอยบอกว่าเจ้านับเบิ่งพ่อของเพื่อนสาวบาทเจ้านับให้เพื่อนเนี่ยว่าสาวบาทนั่นเองเออเจ้านับเบิ่งเฮ้ยผมชอบร้านนี้ร้านนี้พ่อค้าวัยรุ่นดีหน้าตาสดใสด้วยอย่างนี้ลูกค้าน่าจะเยอะใช่ไหมสาวๆติดตรึมเลยแต่ปรากฏว่าคนนี้คือลูกค้าพี่ก๊อฟพ่อค้าอยู่นี่ใส่เสื้อกันเปื้อนสีแดงนี่แล้วพ่อค้าไม่ไปปิ้งไปย่างอ่ะคือโพสต์ TikTok เอาไว้ค่ะเขาก็บอกว่าแก๊งสุดฮามาเที่ยวกันนะหลังจากเที่ยวเสร็จนี่ก็อยากจะกินไส้กรอกนะเจอร้านนี้เข้าไปแต่พ่อค้าเนี่ยนะคะน่าจะทำอะไรช้าๆน่าจะอาการหนักกว่าคนไปเที่ยวก็คืออาจจะเมาเล็กน้อยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอาการกลุ่มๆหรือเปล่าแต่ทำอะไรช้าแหละลูกค้าก็เลยตัดสินใจทำเองเลยทำเองทุกอย่างแพ็คสองฟองทุกอย่างนี่ผ้ามันฟองอ่ะยืนยังนี่ฉันก็ไม่ได้อยากปักปั๊มเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงแต่ว่าอันนี้ก็คาดกันอ่ะเขาก็เลยเนี่ยทำเองเลยลูกค้าน่าจะทำเองแล้วเร็วกว่าได้กินเร็วกว่าอันนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เขาโพสต์ใน TikTok นะคะมีคนดูถึง 1.1 ล้านวิวเพราะว่าถ่ายมาอํากันขำๆอย่าไปซีเรียสอะไรน่ารักนะเอาเวลาหมดแล้วฮะใช่ขอบคุณชุดพิธีกรจากคาวินคายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแซปทูเดย์กันต่ออัปเดตข่าวกันต่อนะคะวันนี้ฝนกับพี่กอล์ฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ